ขณะที่สถานการณ์การชุมนุมแกนนำของการชุมนุมกลุ่มราษฎรก็เตรียมที่จะยกระดับข้อเรียกร้องนะคะหลังจากที่วันนี้ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินว่านายกรัฐมนตรียังไม่พ้นจากตำแหน่งและขณะนี้บนเวทีปราศัยแกนนำและแนวร่วมก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยกันนะคะโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันตุลาการช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณภัทราพรตันงามค่ะคุณภัทราพรคะคุณณัฐาคะกว่า4ชั่วโมงนะคะที่เวทีปราศัย5แยกลาดพร้าวที่นี่ค่ะเน้นประเด็นเฉพาะกันเลยนะคะวันนี้สำหรับผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะและแกนนำแทบทุกคนนะคะที่ขึ้นมาบนเวทีวันนี้มากันเกือบครบค่ะและทุกคนนั้นได้มีการวิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตุลาการวันนี้ค่ะด้าน2มีลุงกิจลุงต้นลุงเสื้อแดงการใช้ศาลพระภูมิมาตั้งและเอาค้อนปอนฟาดจนพังนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์จากเวทีปราศัยวันนี้ในช่วงของนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่ค่ะแกนนำกลุ่มราษฎรได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ต่อกรณีบ้านพักทหารที่นายกรัฐมนตรีอาศัยอยู่ขณะที่นายอานนท์นำพาปราศัยตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ที่ระบุว่าเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบของกองทัพจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมนายอานนท์ยังประกาศว่าทางกลุ่มม็อบราษฎรจะตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถาบันตุลาการนับจากนี้รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้สถาบันตุลาการที่องค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในสังคมเหมือนกับการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และทำให้เห็นว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถพูดถึงได้ในวงกว้างขณะที่นายพลิตชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรปราศัยเกือบ1ชั่วโมงเน้นประเด็นผลคำวินิจฉัยคดีบ้านพักนายกรัฐมนตรีเช่นกันโดยแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำตัดสินพร้อมอภิปรายการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญช่วงหนึ่งของการปราศัยนายพฤทธิ์ยังได้ฉีกทิ้งตำรางานเขียนของรองศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน9ตุลาการที่ตัดสินในวันนี้ในฐานะที่นายพฤทธิ์เป็นนักศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยต่อคำตัดสินการปราศัยวันนี้นายพฤทธิ์ยังตั้งข้อสังเกตอีก2ข้อว่าระเบียบทหารของกองทัพมีสถานะใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและอีกข้อคือเหตุผลที่ศาลระบุว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งนายพฤทธิ์ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในช่วง10ปีที่ผ่านมาต่อคดีใหญ่ๆทางการเมืองเช่นการจัดการเลือกตั้งคดีการตัดสินสถานภาพนักการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีในอดีตคดีการยุบพรรคการเมืองรวมถึงการตัดสินสถานภาพนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันนี้นายพลิตยังได้เสนอยกเลิกองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปและไม่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะขณะที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลหรือว่ารุ้งได้ขึ้นเวทีปราศัยประมาณ30นาทีแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตว่านางสาวปนัสยาไม่ได้ปราศัยเน้นถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ต่อกรณีบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์แต่ว่านางสาวปนัสยาได้เน้นปราศัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เกิดขึ้นในปี2553จนมีผู้เสียชีวิต99ศพรวมถึงยังได้เปิดคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในขณะนั้นและขอให้ผู้ชุมนุมนั้นยืนไว้อาลัยค่ะและสำหรับบรรยากาศปัจจุบันนี้นะคะเป็นภาพสดจากเวที5แยกลาดพร้าวนะคะหลังจากที่ช่วงค่ำแกนนำหลายคนขึ้นเวทีไปแล้วตอนนี้เป็นคิวของทางแอมมี่นะคะ The Bottom Blue ค่ะนักร้องนะคะที่ก็มาร่วมเวทีการชุมนุมต่อเนื่องอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันค่ะขณะที่บรรยากาศภาพกว้างนั้นทางมวลชนค่ะยังคงเกาะติดบรรยากาศการปราศัยนะคะอย่างเหนียวแน่นค่ะซึ่งก่อนที่ทางแอมมี่จะขึ้นเวทีเมื่อประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะคะเป็นคิวของทั้งไม้พานุพงศ์จัดนอกนะคะแล้วก็คิวของไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าไผ่ดาวดินค่ะทั้ง2คนนั้นยังคงให้ความสำคัญเน้นถึงการอภิปรายการทำหน้าที่ของตุลาการที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศจากนี้อาจจะต้องติดตามกันค่ะว่าในส่วนของท่าทีของแกนนำนอกจากมีการอภิปรายกันวันนี้แล้วนะคะทางคณะราษฎรนั้นเตรียมที่จะออกแถลงการใหญ่ออกมาร่วมกันอีกครั้งนึงอย่างน้อยๆอาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณณัฐาคะและจากนี้ไปอาจจะมีการจับตาท่าทีการทำงานของนายกรัฐมนตรีรวมถึงยังผลักดัน3ข้อเรียกร้องที่เคยขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณภัทราพรคะคุณผู้ชมคะ